สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ทรงบันทึกการสนทนาธรรมระหว่างพระองค์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทรงมีรับสั่งถึงเรื่องหนังสือสอนพระพุทธศาสนายากเกินไปแก่สมองเด็กที่ปรากฏในพระลิขิตความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีรับสั่งว่าอยากสอนอริยสัจแก่เด็กเล็กๆเหมือนอยากจะให้เด็กเป็นพระอรหันต์จะให้เด็กเข้าใจได้อย่างไรน่าจะสอนบทธรรมง่ายๆที่เป็นประโยชน์ในการอบรมเด็กด้วยโดยสมเด็จพระสังฆราชได้ทูลว่าจะนำกระแสพระราชดำรินี้ไปจัดทำแต่การเขียนเรื่องให้เด็กอ่านนั้นเขียนแล้วคิดว่าง่ายเด็กเข้าใจครั้นไปลองสอนกับเด็กคือให้เด็กอ่านเด็กไม่เข้าใจซึ่งต่อมาสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือเรื่องจิตตานครนครหลวงของโลกซึ่งทรงอธิบายเรื่องของจิตอันเป็นแก่นแท้ของธรรมะโดยการเปรียบเทียบจิตของคนกับมือที่เราอยู่อาศัยได้อย่างแยบยลลุ่มลึกการเดินทางสู่นครหลวงของโลกที่อยู่ภายในจิตใจคนนครที่พรั่งพร้อมไปด้วยความสุขสนุกสนานแต่แอบแฝงภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อจิตใจคนถูกความชั่วร้ายครอบงำมีเพียงแสงสว่างแห่งความดีเท่านั้นที่ปกป้องนครแห่งนี้ได้เมืองนิรมิตแห่งจิตตนครไว้เต้ยต้องแย่แน่ๆไม่หรอกพลังปัญญาของข้ายังอ่อนด้อยนักต้องฝึกอีกมากโหเก่งขนาดนี้ยังต้องฝึกอีกเหรอคะเอ๊ะฝึกยังไงคะพี่ปัญญาแบบนี้หรือเปล่าคะ1บวก2เท่ากับเท่าไหร่คะ3ไงโหตอบเร็วจังเลยสงสัยจะง่ายไปเอาใหม่เอาใหม่12บวก12บวก12บวก12เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ48ไงว้าวพี่ปัญญาคิดเร็วจังงั้นลองเปลี่ยนวิชาใหม่ดีกว่า คำถามนี้ดีกว่าโลกกับดวงอาทิตย์มีระยะห่างจากกันเท่าไหร่คะง่ายมาก150ล้านกิโลเมตรยังไงล่ะโธ่ตอบได้หมดเลยเตยยอมแพ้แล้วค่ะน้องเตยถามไปซะเยอะแยะแล้วตัวเองรู้เหรอว่าคำตอบถูกหรือเปล่านะไม่รู้หรอกค่ะเตยเพิ่งเรียนแค่นับ1
1ถึง20เองนี่เต้ยยังมึนไม่หายเลยครับสงสัยพระถูกปีศาจโทสะสิงตอนนั้นแน่แน่น่ากลัวจังถ้าไม่อยากถูกปีศาจสมุนของสมุทรไทยสิงอีกเจ้าก็ต้องพัฒนาปัญญาให้สูงขึ้นนะเอ๊ะพัฒนาปัญญาเหรอครับใช่แล้วปัญญาคืออาวุธเดียวที่จะปราบพรรคพวกของสมุทรไทยได้ปัญญามีหลายขั้นทั้งขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงก็เหมือนกับอาวุธที่มีทั้งคมน้อยคมมากคมที่สุดถ้าอยากให้คมมากก็ต้องหมั่นรับอยู่เสมอการพัฒนาที่ถูกต้องมีอยู่วิธีเดียวคือศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่ทรงสอนเอาไว้ปัญญาก็จะเพิ่มพูนขึ้นได้ครับท่านปัญญาเราเห็นทางโน้นมีเครื่องเล่นสูงสูงด้วยค่ะไปเล่นกันเถอะค่ะเอ้ยเตยเนี่ยหาเรื่องรบกวนท่านปัญญาอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกพวกเจ้าเพิ่งเคยมาเมืองจิตตนครแล้วสินะงั้นข้าพาเที่ยวชมเมืองเองณฐานทัพตันหา108พวกเจ้าได้ยินที่ท่านสมุทรไทยสั่งแล้วใช่ไหมว่าให้จัดกองทัพไปโจมตีประตูเมืองข้าพร้อมโจมตีทุกเมื่อว่าแต่เราจะแบ่งหน้าที่กันโจมตียังไงอ่ะประตูเมืองชั้นนอกมี5ประตูส่วนชั้นในคือเจ้ามโนอีก1ประตูเราต้องโจมตีประตูชั้นนอกให้ได้ซะก่อนประตูลิ้นเมืองข้าจะเป็นคนโจมตีให้เองพอเรียบร้อยแล้วภวตัณหาวิภวตัณหาพวกเจ้าค่อยตามมาสมทบตกลงตามนั้นประตูตามเมืองให้ข้าจัดการเองแม่จะขู่ประสาทนั่นท่าทางจัดการไม่ยากส่วนข้าจะโจมตีประตูหูเมืองให้เองเพราะทั้ง3ประตูนี้ถูกทำให้เพี้ยนประตูที่เหลือก็ไม่อยากแล้วหลังจากโจมตีผู้พิทักษ์ประตูเมืองสำเร็จแล้วเราต้องจัดกำลังประจำแต่ละประตูเมืองประตูละ3ตัวให้มีทั้งกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแต่เดี๋ยวก่อนแค่นั้นยังไม่พอนะต้องจัดกองกำลังไปเฝ้าประจำแต่ละประตูไว้อีก3เวลาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตคนรอบข้างพวกมันก็จะกลายเป็นปีศาจตามไปด้วยเป็นไงข้ารอบคอบไหมล่ะยังมรชาอยู่เลยรีบเอาไปโจมตีกันเถอะเป็นการขมือยปีกไปเถอะพวกเราบุกมาเล่นเครื่องเล่นกันเถอะมาเล่นเครื่องเล่นกันเถอะเขาชวนละเล่นมาเถอะมาหมุนจะมาหมุนเห็นจะหมุนไม่มีใครเล่นเลยลูกป่องสวยๆจ้าจิงช้าจ้ะไปเล่นกับน้องกันดีกว่ามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะวิดีจังเลยชอบสีเห็นเขาว่าผมทรงใหม่กำลังฮิตใครในจิตตนครก็ทำกันทั้งนั้นเลยนั่นสิอยากรู้จังว่าถ้าข้าทำแล้วจะสวยเหมือนคนอื่นๆบ้างหรือเปล่าอ่ะต้องสวยแน่เลยอ่ะเฮ้ยว่าไหมว้ายๆตื่นเต้นจังเลยจะได้ทำผมทรงใหม่แล้วว้ายผมเธอสวยจังผมเธอก็สีสวยนะผมเธอก็สวยเหมือนกันนะโถทุกคนทำผมเหมือนกันหมดเลยค่ะชาวจิตตนครเวลาชอบทำอะไรก็จะหลงทำตามๆกันเหมือนกันหมดแบบนี้นี่แหละอ้าวนิ้งหน่องหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยคงไปวิ่งเล่นมั้งเดี๋ยวก็กลับมาเองนั่นแหละเตยเอ๊ะเตยได้ยินเสียงดนตรีด้วยทางนั้นมีอะไรนะคำสอนให้การรู้ใจไม่ลืมสิ่งนอกกายไม่เพ้อใจเคลิ้มไปกับโลกที่วุ่นวายและสิ่งเรารอบกายในใจฉันเป็นอะไรทำไมไม่เคยพอได้ยินคำพุทธองค์ชื่อของสัตว์Thank you.
ชิญชมภาพยนตร์กันได้เลยนะครับมาเที่ยวเมืองดอกไม้สวยๆกันสวยๆมาเที่ยวเมืองดอกไม้สวยๆกันยิ่งดูยิ่งเลิศดูไปดูมาแทบจะหลับไม่อยากกลับบ้านเลยมาเที่ยวเมืองดอกไม้สวยๆกันเถอะมาเที่ยวเมืองดอกไม้สวยๆกันเถอะเหมือนเมืองในฝันเลยอยากอยู่ในนี้ตลอดไปจังโอ้สวยจริงๆขอทุกคนเหมือนถูกสะกดจิตเลยล่ะค่ะใช่แล้วชาวเมืองจิตตนครน่ะพอหลงพอใจกับสิ่งไหนก็จะเกิดความอยากได้ขึ้นมาดูวิวสวยๆแล้วก็อยากเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ถ้าไปดูอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวก็จะไม่ชอบใจเกิดความเกลียดชังจนลืมไปว่ามันไม่ใช่ความจริงเป็นเพียงแค่ความหลงเท่านั้นเองอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่เตออยากไปเล่นเครื่องเล่นสูงๆอันนั้นมากกว่า ไปเล่นกันเถอะค่ะพี่เตยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเตยพี่ไม่เล่นนะพี่กลัวความสูงว้าวกำลังจะขึ้นไปสูงๆแล้ว วิวสวยสวยโถเธอไม่เคยขึ้นมาที่สูงสูงแบบนี้มาก่อนเลยตื่นเต้นจังไม่เห็นสนุกเลยน่ากลัวจะตายไปฮะตรงนู้นไงพี่เตยประตูเมืองชั้นนอกที่พวกพี่ๆนางฟ้าทั้ง5อยู่กันยังไงล่ะคะพี่ๆนางฟ้าคะเตยอยู่นี่ค่ะพี่ๆนางฟ้าน่ะเขาไม่เห็นเตยหรอกนะไกลขนาดนั้นเอ๊ะบนฟ้ามีอะไรดำๆด้วยค่ะฮะเจ้าว่าไงนะนั่นมันมีอะไรเหรอครับท่านปัญญาแย่แล้วกองทัพตันหา108บุกโจมตีจิตตนครแล้วณประตูลิ้นเมืองโอ้ยของกินเยอะเหลือเกินข้ากินจนท้องจะแตกอยู่แล้ววันนี้พอแค่นี้ดีกว่าล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 าสวัสดีปีศาจไม่พอหรอกเจ้าจะต้องมีความอยากมากกว่านี้อยากจนไม่รู้จักพอเพราะข้าคือกามตัณหาจงรับพลังของข้าไปจงยินดีพอใจในกามตัณหาของข้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรีบไปดูเร็วเข้าเร็วแค่ของโปรดท่านเลยแบบนี้ต้องกินให้เกลี้ยงเขาไปอะไรของเขาไปแล้วเนี่ยไม่ข้ากินซะดีๆหนีเร็วอย่าหนีนะอย่าหนีนะไปไหนชอบมากนักงั้นข้าจัดให้ใหญ่กว่าเดิมเลยดีไหมว้าวเค้กยักษ์น่ากินจังว้าวเมื่อยปีหน้าประตูตาเมืองดีจังวันนี้สถานการณ์ปลอดภัยข้ามองแล้วไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยว้าวตัวอะไรเนี่ยข้าคือภาวะตัณหาจากนี้ไปเจ้าจะหลงตัวเองว่าเป็นผู้มีสายตาวิเศษที่สุดในจิตตนครเธอจะภูมิใจว่าเจ้าเป็นคนเก่งไม่มีใครเหนือกว่าเจ้าได้จะทำอะไรนะอย่าเข้ามานะอย่านะจงมีแต่ความอยากมีอยากเป็นไปก่อนละนั่นปีศาจทำยังไงกันดีเนี่ยปีศาจที่ไหนไม่เห็นมีเลยพวกเจ้าอย่ามาหลอกข้าข้ามองเห็นทุกอย่างข้าเก่งที่สุดโน่นไงล่ะท่านไม่เห็นเหรอข
ถ้าบอกว่าไม่มีก็ไม่มีสิเพราะข้าคือจักขุปราสาทผู้มีสายตาวิเศษที่สุดในจิตนครทางนี้ข้าได้ยินเสียงคนเดินเยอะแยะเลยแต่ไม่มีอะไรผิดปกติเฮ้ยข้าน่ะดีใจจังที่ได้ดูแลประตูหูเมืองอะทางโน้นข้าได้ยินเสียงคลุยเพราะจังเลยเฮ้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 เพลงเพราะไม่จะน้องสาวจะเป็นใครนะก็คือวิภาวตัณหาจากนี้ไปจะไม่ชอบไม่ดีใจในสิ่งที่จะเป็นไม่ได้ความเกลียดตัวเองเงี้ยเฮ้เฮ้เฮ้เฮ ทำไมข้าต้องมาเฝ้าประตูหูเมืองด้วยข้าไม่อยากทำไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้นข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วที่นี้ระบบสื่อสารก็เพี้ยนไปหมดแล้วและพวกเราก็จะแทรกแซงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดายเยี่ยมมากตัณหาทั้งสามคราวนี้ละจิตนครจะต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของข้านอกจากกำแพงเมืองจิตนครจะถูกโจมตีแล้วในใจกลางเมืองก็เกิดความวุ่นวายขึ้นปีศาจหัวมีดหัวไม้ต่างออกอาละวาดสิงใจผู้คนกันเต็มไปหมดนินทาข้าเหรอน้อยแน่แน่จริงมาพูดต่อหน้าสิข้าพูดลอยๆใครอยากจะรับก็รับไปสิกลับมานี่นะนี่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 ฝ่ายโลโพโทโสโมโหก็พาหัวโจกอีก7คนมาสิงใจผู้คนให้ทำความชั่วมากยิ่งขึ้นไปอีกจนจิตนครกลายเป็นเมืองจลาจลมีแต่ความเดือดร้อนเกิดขึ้นทั่วเมืองเมืองเอาเลยเอาเลยเอามาเอามาช่วยด้วยให้เอามาไปด้วยไปไปแล้วดีมากทำความชั่วกันเข้าไปคราวนี้ท่านสมุทรไทยต้องพอใจในผลงานของพวกเราแน่สมุทรไทยส่งสมุนมาก่อความวุ่นวายไปทั่วจิตนครแล้วจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะขยับไปช่วยชาวเมืองเสียเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวฮิริเรายังไม่ได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าเมืองเลยนะแล้วพวกเราจะต้องมองดูเฉยๆอยู่อย่างนี้เหรอข้าเชื่อว่าท่านคู่บารมีไม่นิ่งนอนใจแน่เมื่อไรที่ได้รับคำสั่งพวกเราจะเข้าไปจัดการพวกมารให้สิ้นซากสมุนของสมุทรไทยเริ่มปฏิบัติการป่วนเมืองหนักขึ้นเรื่อยๆแถมระบบสื่อสารก็ถูกโจมตีอันตรายกำลังคืบคลานเข้าสู่จิตนครมากขึ้นทุกขณะเจ้าเมืองและคู่บารมีจะทำอย่างไรต่อไปติดตามได้ในตอนต่อไปเก็บตกกันหน่อยในตอนนี้พี่ๆนางฟ้าที่เฝ้าประตูเมืองถูกพวกมันเข้าสิงจนหน้าตาดำคล้ำไปหมดน่ากลัวจังมันพวกนั้นก็คือตันหา108สมุนของสมุทรไทยยังไงล่ะน้องเตยแล้วตันหา108นี่มันอันตรายยังไงเหรอคะพี่เตยถ้าใจเราถูกตันหา108ควบคุมเหมือนพี่ๆนางฟ้าก็จะทำให้การรับรู้ข่าวสารต่างๆผิดเพี้ยนไปนะสิเอ๊ะผิดเพี้ยนไปยังไงคะถ้าเราถูกกามตัณหาครอบงำก็จะมีแต่ความอยากได้ไม่รู้จักพอถ้าถูกภวตัณหาครอบงำก็จะมีแต่ความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ตรงกันข้ามถ้าถูกวิภวตัณหาครอบงำก็จะรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เป็นทำให้ไม่อยากเป็นอะไรเลยแย่จังเลยค่ะเตยจะไม่ยอมให้พวกตัณหา108มาสิงใจเด็ดขาดเลยดีแล้วจ้าตาจะได้ไม่ดำปี๋เหมือนพี่ๆนางฟ้าด้วยในตอนต่อไปเตยกับพี่เตยจะได้เจออะไรอีกบ้างนะอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะในตอนต่อไปเหล่ากองทัพฝ่ายดีเข้ามาช่วยปกป้องเมืองจิตนครแล้วศีลวินัยหิริโอตัปปะมากันครบเท่สุดๆไปเลยแต่พวกหัวมีดหัวไม้สมุนของสมุทรไทยก็ยังสร้างความวุ่นวายไม่เลิกกองทัพของศีลจะจัดการพวกมารได้หรือเปล่าเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ